6ชั่วโมงได้เงิน 1,400 6ชั่วโมง 1,400 1,400 ต่อวันต่อวันโอเค2ชั่วโมงโอเคต่อวันนี่ถือว่า2วันนี่มากกว่าเงินเดือนคนไทยแล้วนะ6ชั่วโมง10,000เท่าไหร่นะ1,400เดือนนึงนี่เขาได้ 300,000 กว่าตอนนี้ผมเจอในขบวนการ9คนรวมเนี่ยได้เดือนนึงเนี่ย2ล้านกว่าบาทนะเฉพาะ9คนนี้9คนนี้ถ้าเอาหลักเนี่ยมาวิเคราะห์วิเคราะห์กันเนี่ยเพราะคนที่2ผมก็เจอ10,000กว่าบาทคนที่3ผมก็เจอได้เงิน10,000กว่าบาทอีกคนที่4นั่ง30นาทีได้900แล้วอะโอ้ยตามไปที่บ้านมีเงินอีกตั้งหลายพันโอ้โหยเอาตามไปที่บ้านแล้วด้วยตามไปที่บ้านมีเงินตั้งหลายพันกันอย่างนี้มันอนุมานได้เลยว่าไอ้เงินระดับ6ชั่วโมง1,400เนี่ยมันคงไม่ได้กินคนเดียวนี่พูดตรงนะไม่ได้ใช้คนเดียวแน่ๆผมว่าไม่หรอกเพราะอยู่ดีๆมันมาอยู่ตรงเนี้ยมันต้องมีค่าบริหารจัดการน่าจะต้องมีคนคอยช่วยผมถามว่ามันมีการเอาลองคิดประเมินนะมีการเรียกค่าคุ้มครองในระดับที่โดนจับแล้วมาเคลียร์ให้ที่โรงพักเปล่าโอ้โหว่าอยู่ดีๆล่ามคนเนี้ยมีความกล้าอะไรอ่ะอยู่ดีๆเดินขึ้นโรงพักแล้วขอยัดเงินน่ะคุณเคยทำมาได้แล้วหรือเปล่าตำรวจเคยเห็นล่ามคนนี้มั้ยตำรวจเคยตำรวจเคยอันนั้นแสดงว่าอาจมีขึ้นมาแล้วสิใช่กกตส.เคยเจอแล้วตำรวจเคยเจอที่ปทุมวันก็เคยเจอแล้ว